มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่8พายุโซนร้อนซันปาเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือวันที่19ตุลาคม2566กรมอุตุประกาศเรื่องพายุซันปาฉบับที่8ระบุว่าเวลา 4:00 น.ของวันที่19ตุลาคม2566พายุโซนร้อนซันปามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.6 องศาเหนือลองติจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่อ่าวตังเกียโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmb.go.th หรือว่า02-399-40-12-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่19ตุลาคมพ.ศ.2566เวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่19ตุลาคม2566เวลา 17:00 น.ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ